ชาบูชาบูใช่เป็นไงน่ากินใช่ไหมพี่อ่ะสั่งมาให้เลยละ5ชุดเลยนะโอ้โหน่ากินน่ะงั้นลาลากินเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะกินลาลาต้องสัญญาก่อนว่าจะเลิกเสียใจเรื่องชุดฮีโร่ถึงเราจะไม่ได้ใส่ชุดฮีโร่ไปช่วยคนแต่เราก็ช่วยคนแบบธรรมดาก็ได้สัญญาก่อนนะน้าจะได้สบายใจนะคะเลิกเสียใจนะคะโอเคค่ะงั้นลาลากินได้ใช่ไหมคะกินได้แล้วเฮ้ยแจ็คเอาชาบูมาล่อแล้วหายโกรธเลยเหรอทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยอ้าวถ้าน้องชอบกินก็แค่ซื้อของกินมาง้อก็จบแล้วแม่แม่ไม่เคยได้ยินเหรอกินชาบูต้องใส่ผักมีความรักต้องใส่ใจอีอย่าใช้มุกนี้จีบสาวนะอายเขาตายพี่แจ๊คขาอันนี้มันกินยังไงคะมาเดี๋ยวพี่สอนมาดูนะฟ้าต้องเปิดฝาแกอยู่ตรงไหนแล้วว่าฉันใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวแกรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงฉันใกล้จะถึงแล้วแหละนี่เธอมายืนบังหน้าร้านฉันทำไมจ๊ะแล้วลูกค้าฉันจะเข้าทางไหนโอ้เจ๊นี่มันเป็นทางฟุตบาทสาธารณะแค่ยืนคุยโทรศัพท์เดี๋ยวก็ไปกินข้าวที่ร้านนู้นแล้วงั้นก็ไปยืนที่อื่นที่ไม่ใช่หน้าร้านฉันแหมพี่ชื่นจิตทำเป็นโวยวายนะคะเอ๊หรือฉาน้องมลิสาที่เขาขายดีกว่าคะเนี่ยอิจฉาแหละคนอย่างฉันเหรอจะไปอิจฉานางมาริสาคนเล่นของเนี่ยน่ะไอ้ลูกชายตบหน้าทำไมอ่ะปากเสียแบบเนี้ยไม่ตีด้วยไม้เท้าก็บุญละนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกต่อว่าน้องสาเขาวะฮะทำไมจะว่าไม่ได้ก็ที่ฉันพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงไอ้นี่ผมตายจะเจ็บนะถ้ามึงไม่หยุดพูดนะกูจะตบอยู่งี้แหละนี่เป็นบ้าอะไรของพี่เนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าข้างนางมาริสามันน่ะกูไม่ได้บ้ากูแค่ตาสว่างว่านางมาริสามันทำของใส่พี่อีกแล้วอะอีแก่เอ้ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกงมงายสักทีกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วไอ้ที่ลื่นตกบันไดมันเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับน้องสาวเขาทำของใส่หรอกมึงเลิกงมงายเดี๋ยวอีแก นี่แกกูพูดอะไรไปมึงไม่เคยเชื่อกูเลยเนี่ยฮะปล่อยกูปล่อยเองนะพี่สมชายหมอเข้มอยู่นี่แล้วเขาจะทำให้ของนางมณิสาที่ทำใส่พี่เนี่ยออกได้แน่นอนเลยจริงไหมครับพ่อหมอของที่ผัวเองโดนเนี่ยมันแข็งแกร่งมากของเขินอะไรของมึงไอ้หมอมึงมั่วแล้วเห็นท่าจะลดน้ำมนต์อย่างเดียวเอาไม่อยู่ซะแล้วมึงจะทำอะไรแล้วเราจะต้องทำยังไงคะพ่อหมอแต่เองไม่ต้องกลัวข้ามีไอ้นี่นี่มีดหมอ7ปาช่าต่อให้ของถังขนาดไหนโดนไอ้นี่เข้าไปเสื่อมทุกราย
ไอ้บ้ามึงชักมีดออกมาทำไมมึงเก็บตรงนี้เลยมึงเก็บเลยบอกให้เก็บเลยถ้ากูหลุดไปได้กูจะเอามีดเสียบตูดหมอมึงให้ดูนะโอ้ยพี่สมชายไม่ต้องกลัวยังไงพี่ต้องหายกูไม่ได้หายกูจะตายสิเก็บมีดไอ้บ้ามึงจะทำอะไรอ่ะพระหมอจัดการเลยค่ะเฮ้ยอย่าด้วยถอยไปมึงจะทำอะไรบ้าไม่เสร็จกูแกช่วยด้วยดิเอาไปเอามีดออกไปจริงแกเอาไปพี่นะเอาชนเจ้าหนี้ตำรวจนี่มันอะไรกันคะคุณตำรวจคืออย่างนี้ครับทางเราได้ตามสืบเรื่องของหมอเข้มมาสักพักใหญ่แล้วและตอนนี้ก็มีหลักฐานที่จะคุมตัวหมอเข้มเนี่ยในคดีต้มตุ๋นแล้วก็ทำร้ายร่างกายนี่ถือว่าพวกคุณโชคดีมากเลยนะครับที่พวกผมเข้ามาทันก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนโดนมีดหมอเนี่ยแทงเกือบตายครับว้าปะจ้าเอาตัวไปได้เลยไอ้ตัวมึงกล้าจับหัวเดี๋ยวกูแตกหนังควายเข้าท้องนะมึงเดี๋ยวขู่เจ้าหน้าที่ไปแต่บ้ามึงดิกูพูดอะไรมึงเคยเชื่อกูบ้างไหมมึงจะงงหายไปถึงไหนถ้าเกิดกูเป็นอะไรไปถึงจะตายขึ้นมานะถ้ากูเป็นผีกูจะตามหลอกตามหลอนมึงทั้งชาติกูเคยดูอีแก่จ้าจ้ากูไม่ต้องกล้าเลยมาแก้มัดที่กูเลยมัดแน่นเลยก็เอาเส้นเลือดไปเดินเลยเร็วตรงไหนก่อนนี่งอนแล้วต้องงอด้วยชาบูเหรอวะเออโอ้โหถึงไรลาจะเป็นยักษ์จะเป็นฮีโร่เนี่ยแต่ยังไงก็เป็นเด็กอยู่เนาะเออแล้วแกจะเอาไงต่ออ่ะยังไม่รู้เลยวะแต่ฉันว่าช่วงนี้ไรลาไม่เป็นฮีโร่ก็ดีเหมือนกันนะเว้ยจะได้ปลอดภัยจากพวกตามไรลาด้วยก็จริงว่ะแล้วไอ้เบาะแสของไอ้พวกที่ตามไรลาไรลาแกได้อะไรเพิ่มบ้างยังวะไม่เลยวะฉันแค่หวังว่าพวกมันจะหาไรลาไม่เจอแล้วก็เลิกหาไปเองอะเฮ้ยเฮ้ยแจ็คถึงเวลาแล้วนี่วะอะไรวะเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วนี่ไปแล้วเอาเร็วเลยอุ้ยไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันไอ้แจ็คมาไม่ทันแน่ตายเย่ตีคืนปางเป็นเพื่อนนะเว้ยโอ้ยฉันรู้นะแกไม่เหรอเวลาที่ปางเต้นอ่ะโอ้ยโคตรเซ็กซี่เลยเองปังเป็นไรป่าววะขาดพริกเหรอโทษเลยนะโอ้ยโอ้ยเจ็บปะโอ้ยฉันว่าแกไปห้องพยาบาลดีกว่าไปอะไรแกเดินไหวเหรอขาแบบนี้อ่ะมาขึ้นโอเคนะพวกเธอจ๊ะไม่ต้องห่วงนะเราเป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวเราจะดูแลเพื่อนเธอให้เองโอเคเนาะเ
รีบไปก่อนดีกว่าลูกจ๊ะไปแล้วจ๊ะ